พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือเอ็กโซโดเล่มหกสัปดาห์ที่สามสิบสามน้ำมันฉลมอันบริสุทธิ์ข้อพระคำผีเอ็กโซโดโบทที่สามสิบข้อยี่สิบสองถึงข้อสามสิบสามโครงร่างวันพุธเลขอารบ,บิกที่สามน้ำมันมะกอกเทศและเครื่องเทศทั้งสี่ชนิดได้ถูกตราเตรียมขึ้น โดยผ่านขั้นตอนของการบดั้นหรือการตัดซึ่งเป็นเครื่องหมายเห่่งว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้กลายมาเป็นพระวิญญาณของพระคริสต์วงเล็บโรมบทที่แข้อ9ผ่านการทนทุกข์ของพระคริสต์วงเล็บบัคทายบทที่ย6สิหข้อสาเลขอารบิกที่4ยิ่งไปกว่านั้นการที่ปริมาตรของเครื่องเทศทั้งสี่ชนิดเป็นสามหน่วยที่ครบถ้วน หน่วยละห้าร้อยเชคไก่ละโดยห้าร้อยเชคไก่ละที่อยู่ตรงกลางนั้นได้แยกออกเป็นสองส่วนนั้นเป็นเครื่องหมายเหล่งว่าพระเจ้าตรีกับพาพที่อยู่ในการเป็นขึ้นซึ่งเป็นพระภาคที่สองคือพระบุตรนั้นได้ถูกแยกออกโดยการตายของพระองค์บนกลางเขนเลขอารบิกที่ห้าในเมื่อหมายเลขห้าในพระคำผีเป็นหมายเลขของความรับผิดชอบ วงเล็บบทที่25ข้อ2และคำอธิบายหนึ่งดังนั้นองค์ประกอบทั้งห้าชนิดในน้ำมันหอมที่ผสมผสา,านรวมกันและสามหน่วยของห้าร้อยเชกไกละของเครื่องเทศสี่ชนิดจึงเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเจ้าตรีกภาพที่อยู่ในการเป็นขึ้นในฐานะฤทธิดเดชศักยภาพในการแบกความรับผิดช,ชอบเลขอารบิกที่หในเมื่อหมายเลขสาม และห้ามีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของพระเจ้าวงเล็บดูย e เนซิสบทที่หข้อสิบหาคำอธิบายสองหมายเลขที่อยู่ในน้ำมันหอมที่ผสมภานารวมกันเหล่านี้จึงเป็นเครื่องหมายเล่งว่าในพระวิญญาณที่ผสมภานารวมกันนั้นมีองค์ประกอบสำหรับการก่อสร้างของพระเจ้าเลขอารบิกที่เจ็บนพื้นฐานของความตายที่ได้บรรยายไว้ข้างต้นนั้น การผสมผสานรวมกันระหว่างเครื่องเทศสี่ชนิดกับน้ำมันม,นมะกอกเทศสำหรับใช้ทำน้ำมันฉโลมนั้นเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการผสมกลมกลืนขององค์ประกอบข้างต้นทั้งหมดกับพระวิญญาณของพระเจ้าโดยผ่านขั้นตอนของการกลายเป็นเนื้อนหนังการดำเนินชีวิตตรึงตายเป็นขึ้นและเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสตเพื่อก่อกำเนิดพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกัน สำหรับการก่อสร้างที่ประทับอันเนร่นดรันของพระเจ้าสัปดาห์ที่33วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าข้อประคำหนังสือเอ็กโซโดโบทที่30ข้อ23ถึงข้อ24จงเอาเครื่องเทศอย่างดีที่สุดคือมดยอบเหลว500เชกไกละและอบเชยหวานประมาณครึ่งหนึ่งคือ250เชกไกละ และแฝกหอม250เชคไก่ละและคัสยะหนัก500เชคไก่ละตามเชคไก่ละในที่บริสุทธิ์นั้นและน้ำมันมะกอ,อกเทศหนึ่งหินน้ำมันมะกอ,อกเทศและเครื่องเทศสี่ชนิดได้ถูกตราเตรียมไว้โดยผ่านขั้นตอนของการบดหรือการตัดซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงกลายเป็นพระวิญญาณของพระคริสต์วงเล็บ รมบทที่8ข้อ9และคำอธิบาย4โดยผ่านการทนทุกข์ของพระคริสต์วงเล็บบทที่26ข้อ36และคำอธิบายยิ่งไปกว่านั้นการที่ปริมาตรของเครื่องเทศทั้ง4ชนิดเป็น3หน่วยที่ครบถ้วนอย่างละ500เชกไกละสำหรับ500เชกไกละที่อยู่ตรงกลางนั้นได้แยกออกเป็น2ส่วนซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเจ้าตรีกภาพ ที่อยู่ในการเป็นขึ้นซึ่งเป็นพระภาคที่สองคือพระบุตรนั้นได้ถูกแยกออกโดยการตายของพระองค์บนกางเขนในเมื่อหมายเลขหในพระคำภีเป็นหมายเลขของความรับผิดชอบวงเล็บมัทธิวบทที่25ข้อ2และคำอธิบายหนึ่งดังนั้นองค์ประกอบทั้งห้าชนิดในน้ำมันหอมที่ผสมผสานร,รวมกันและสมหน่วยหน่วยละห้าร้อยเชคไก่ละ ของเครื่องเทศสี่ชนิดจึงเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเจ้าตรีกภาพที่อยู่ในการเป็นขึ้นในฐานะอริเดศศักยภาพในการแบกรับความรับผิดชอบในเมื่อหมายเลขสและห้ามีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของพระเจ้าวงเล็บดูยเนซิสบทที่หข้อสิบห้าำอธิบายสองหมายเลขเหล่านี้ในน้ำมันหอมที่ผสมผสานรวมกัน จึงเป็นเครื่องหมายเล็งว่าในพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันนั้นมีองค์ประกอบสำหรับการก่อสร้างของพระเจ้าบนพื้นฐานในความหมายที่บรรยายไว้ข้างต้นนั้นการผสมผสานรวมกันระหว่างเครื่องเทศสี่ชนิดกับน้ำมันม,นมะกอกเทศเพื่อใช้ทำน้ำมันฉลมจึงเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการผสมกลมกลืนขององค์ประกอบข้างต้นทั้งหมดกับพระวิญญาณของพระเจ้า โดยผ่านขั้นตอนของการกลายเป็นเนื้อหนังดำเนินชีวิตมนุษย์ทรึงตายเป็นขึ้นและเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสเพื่อก่อกําเนิดพระวิญญ,ญาณที่ผสมผสานรวมกันสําหรับการก่อสร้างที่ประทับอันนิรันดร์ของพระเจ้าวงเล็บเอ็กซโดบทที่30ข้อ25่สาคำอธิบายหนึ่งอ่านข่าวสารในเรื่องน้ํามันหอมปรุงนี้เราไม่อาจเลี่ยงคําว่า ผสมกลมกลืนได้อันที่จริงคําว่าปรุงและผสมผสานก็หมายถึงผสมกลมกลืนนั่นเองเครื่องเทศทั้งสี่ชนิดต้องนํามาผสมกลมกลืนกับน้ํามันการผสมกลมกลืนระหว่างเครื่องเทศกับน้ํามันอาจเทียบได้กับการผสมกลมกลืนระหว่างแป้งเนื้อละเอียดกับน้ํามันในเครื่องบูชาธัญญาหารวงเล็บเลวติโกบทที่สองในเครื่องบูชาธัญญาหาร ต้องทําเป็นก้อนแป้งด้วยการนําแป้งเนื้อละเอียดมาผสมผสานหรือผสมกลมกลืนกับน้ํามันกรณีนี้ยังเป็นเครื่องหมายเล็งว่าในตัวของพระคริสตผู้เดียวนี้มีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์พระคริสตทรงเป็นผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งถ้าพระองค์เป็นแค่พระเจ้าแต่ไม่ใช่มนุษย์หรือเป็นแค่มนุษย์แต่ไม่ใช่พระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ครอบคลุมสรรพสิ่ง สารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระคริสต์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์เป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าน้ำมันหอมที่ผสมผสานรวมกันนี้ก็ครอบคลุมสปปรรพสิ่งในสิ่งที่ปรุงขึ้นซึ่งครอบคลุมสปปรรพสิ่งนี้มีทั้งน้ำมันมะกอกเทศมดยอกอบเฉยแฟกหอมและคาสัยะกรณีนี้มงชี้ว่าในพระวิญ,ญญาณที่ผสมผสานรวมกัน ซึ่งมีน้ำมันหอมเป็นแบบเลงเราจะเห็นถึงสภาพพระเจ้าสภาพมนุษย์การตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของพระคริสต์ประสิทธิภาพแห่งการตายของพระคริสต์การเป็นขึ้นอันล้ำค่าของพระคริสต์และฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์องค์ประกอบทั้งหมดล้วนครอบคลุมอยู่ในพระวิญญาณของพระคริสต์ตามการใช้ศัพท์ในพันธสัญญาใหม่พระวิญญาณของพระคริสต เป็นคำที่ครอบคลุมสรรพสิ่งในหนังสือฟิลิปปยบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าได้กล่าวถึงการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์ของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์แต่ไม่มีที่ใดกล่าวถึงการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณของพระเจ้าในเยเดซิสบทที่หนึ่งมีพระวิญญาณของพระเจ้าแต่ในหนังสือจดหมายของเปาโลมีพระวิญญาณของพระคริสต์และพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ ขอให้เราทุกคนมีภาพลักษณ์อย่างลึกซึ้งว่าวันนี้พระวิญญาณที่ครอบคลุมสรรพสิ่งซึ่งเป็นน้ำมันหอมที่ผสมผสานรวมกันนี้ก็คือพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนจนกลายเป็นพระวิญญาณที่ครอบคลุมสรรพสิ่งและมาถึงตัวเราโดยไม่ได้ลดน้อยไปกว่านี้เลยคริสเตียนบางคนถือว่าความเข้าใจในเรื่องพระวิญญาณเช่นนี้เป็นมิจฉาลธิ แต่การตัดสินกันในวันนี้ยังไม่ใช่ที่สุดถ้าดูตามพระกรรมภีวันนี้คือวันของมนุษย์และวันของมนุษย์ก็ไม่ใช่ที่สุดให้เราคอยจนถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระองค์เป็นผู้ตัดสินข้าพเจ้าแน่ใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะตรัสว่าความเข้าใจที่มีต่อพระวิญญ,ญาณที่ครอบคลุมสรรพสิ่งในลักษณะนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องในพัธสัญญาเดิมมีน้ำมันมกะกอกเทศซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้าสุดท้ายหลังจากที่ได้ตั้งพระปลาและลาวปุโรหิตได้เตรียมพร้อมแล้วน้ำมันนี้ก็กลายเป็นน้ำมันหอมที่ผสมผสานรวมกันไม่ใช่แค่น้ำมันมกะกอกเทศอีกต่อไปกรณีนี้บ่งชี้ว่าเราไม่ได้มีแค่พระวิญญาณของพระเจ้า แต่เรามีพระวิญญาณของพระคริสต์วงเล็บบทเรียนชีวิตเอ็กซโดหน้า1665ถึง1668เลือกอ่านคนควาบทเรียนชีวิตเอ็กโซโดตอนที่158